ด้านโครเอเชียกันบ้างนะครับเข้าสู่ปี2566นั้นโครเอเชียนะครับก็กลายเป็นชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปแบบเต็มตัวนะครับโครเอเชียนั้นได้รับการอนุมัติสถานะสมาชิกของสหภาพยุโรปเมื่อปี2556และก็ถือเป็นสมาชิกลำดับที่20ของยูโรโซนนับตั้งแต่มีการนำเงินยูโรเนี่ยครับเข้าหมุนเวียนระบบการเงินโลกแล้วก็เมื่อวันที่1มกราคม2545มีประเทศสมาชิกเนี่ยตั้งต้นเนี่ย12ประเทศนำโดยเยอรมนีและก็ฝรั่งเศสอย่างไรก็ดีเนี่ยครับวันที่1มกราคม2566นั้นปรากฏว่าโครเอเชียนั้นเนี่ยก็ได้เข้าสู่สมาชิกของยูโรโซนอย่างเป็นทางการแล้วก็ใช้เงินสกุลเงินกลางนั่นก็คือสกุลเงินยูโรแทนเงินคูนาเป็นที่เรียบร้อยนะครับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยครับเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า14วันต้องมีการปรับปรุงระบบธุรกรรมครั้งใหญ่ทุกภาคส่วนในโครเอเชียยังคงสามารถทำธุรกรรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยด้วยเงินคูนาได้ควบคู่ไปกับการใช้เงินยูโรได้ขณะที่ธนาคารกลางโดยของโครเอเชียแนะนำประชาชนนั้นถือคลองเงินสดให้เพียงพอในช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่าสถาบันการเงินทุกแห่งนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการปรับเปลี่ยนระบบนะอย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้นะครับคือระบบธนาคารเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะไปใช้ระบบต่างๆเนี่ยได้อาจจะต้องใช้เงินสดเพราะว่าธนาคารนั้นต้องเปลี่ยนแปลงระบบในการเชื่อมโยงเรื่องของสกุลเงินใหม่ทั้งหมดนะครับนอกจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้เงินยูโรแล้วอีกอย่างนึงความเปลี่ยนแปลงของโครเอเชียก็คือการเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการความตกลงเชงเก้นซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้กับการเดินทางระหว่างสมาชิกโดยไม่จำเป็นต้องแสดงหนังสือเดินทางและก็ขอวีซ่าอีกต่อไปการเข้าเป็นสมาชิกตามข้อตกลงเชงเก้นของโครเอเชียนั้นเพิ่มจำนวนสมาชิกในกลุ่มประเทศอย่างน้อย27แห่งเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีที่มีการขยายจำนวนสมาชิกซึ่งจากจำนวนดังกล่าวเนี่ยนะครับ4ประเทศไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้แก่นอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์ลิเทนสไตน์และไอซ์แลนด์ครับก่อนหน้านี้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเศรษฐกิจหลายคนเนี่ยมองว่าในปีนี้นะคะอาจจะมีบางประเทศเนี่ยที่เจอกับเรื่องของเศรษฐกิจถดถอยนะคะซึ่งล่าสุดนี้คริสตาลีน่ากอร์เกียวาค่ะซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ IMF เนี่ยก็บอกเช่นเดียวกันว่าสถานการณ์ของปีนี้นะคะเศรษฐกิจโลกราวสัก1ใน3จะเข้าสู่ภาวะถดถอยขณะเดียวกันเรื่องของเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นในปีนี้น่าจะหนักหนาสาหัสกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากว่าสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปแล้วก็จีนเป็นตัวแปรสำคัญขณะเดียวกันตอนนี้เศรษฐกิจของทั้ง3ประเทศหรือว่า3ส่วนนี้ยังอยู่ในภาวะชะลอตัวนะคะจริงๆเนี่ยในช่วงของการปรับลดคาดการณ์ต่างๆว่าเศรษฐกิจของปีนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเขามีการคาดการณ์เอาไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมามีการพิจารณาถึงปัจจัยลบถึง3อย่างก็คือปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยพยายามจะควบคุมราคาสินค้าไม่ให้มันสูงขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็อีกหนึ่งตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการที่จีนยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์โดยเขามองว่าจีนเนี่ยมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกจะเจอกับเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจที่ค่อนข้างยากลำบากไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่ปิดประเทศที่มีการล็อกดาวน์ไปหรือแม้กระทั่งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะที่มีปัญหาถ้าไปดูเนี่ยข้อมูลนะคะทางการของจีนเนี่ยที่ผ่านมาเรื่องของระบบอสังหาริมทรัพย์อิสระของจีนเนี่ยกลายเป็นว่าในเดือนเดียวกันเนี่ยราคาที่พักอาศัย100เมืองของจีนปรับตัวลดลงไปเนี่ย6เดือนติดต่อกันส่วนสหรัฐอเมริกาก็ไปดูว่าเรื่องของระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันยังแข็งแกร่งอยู่ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันก็มีแนวโน้ม1ใน3ที่อาจจะเกิดภาวะถดถอยได้เช่นเดียวกันค่ะครับไปกันที่แคนาดากันบ้างนะครับกระทรวงการคลังของแคนาดานั้นออกประกาศเมื่อวันที่2มกราคม2566นะครับห้ามชาวต่างชาติซื้อบ้านเป็นเวลา2ปีนะครับโดยมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1มกราคม2566นะครับมาตรการดังกล่าวมีข้อยกเว้นให้กับพลเมืองต่างชาติซึ่งมีสถานะผู้อยู่อาศัยถาวรตามกฎหมายและนักศึกษาชาวต่างชาติการบัญญัติและก็บังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามการเสนอของทางด้านนายกรัฐมนตรีจัสตินทรูโดนะครับเมื่อปี2564เพื่อบรรเทาแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นกับตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยหลายฝ่ายในแคนาดาพร้อมใจกันกดดันรัฐบาลของจัสตินทรูโดให้เร่งหาทางควบคุมราคาอสังหาริมทรัพย์เขาบอกว่าจากราคาบ้านปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 20% ตั้งแต่ปี2564ขณะที่อัตราค่าเช่าก็แพงขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสมาคมอสังหาริมทรัพย์แคนาดาระบุนะครับว่าราคาบ้านเฉลี่ยในตอนนี้เนี่ยลดลงจากที่เคยสูงมากถึง 800,000 ดอลลาร์แคนาดาตีเป็นเงินไทยเนี่ยบ้านหลังหนึ่งครับที่แคนาดานั้นราวๆ20ล้านบาทนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยลดลงมาเหลือประมาณ 630,000 ดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าราวๆเนี่ย16ล้านบาท
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนื่องจากว่ารัฐบาลท้องถิ่นของเมืองใหญ่หลายแห่งโดยเฉพาะในโตรอนโตและก็แวนคูเวอร์ใช้มาตรการเก็บภาษีกับชาวต่างชาติที่ซื้อบ้านและผู้ที่ซื้อบ้านไว้เพื่อเก็งกำไรกระนั้นเนี่ยครับผู้สันทัดกรณีมองว่ากฎหมายนี้ยังไม่น่าช่วยบรรเทาความร้อนแรงของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในแคนาดาได้มากนักเนื่องจากว่าสัดส่วนชาวต่างชาติเป็นเจ้าของบ้านในแคนาดามีไม่ถึง 5% นะคือทางด้านจัสตินทรูโดนั้นมองว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แคนาดาที่มันเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่าชาวต่างชาตินั้นเนี่ยไปแห่ซื้อไงนะไปแห่ซื้อก็เลยทำให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยก็ตั้งราคาขายบ้านเนี่ยในแคนาดาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็เลยทำให้คนที่ปกติทั่วไปคนแคนาดาเนี่ยจะหาซื้อบ้านเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยจากราคาที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็เลยไปทำกฎหมายออกมาเนี่ยครับฉบับหนึ่งว่า2ปีหลังจากนี้เนี่ยห้ามชาวต่างชาติซื้อบ้านในแคนาดาเพื่อให้ราคาอสังหาริมทรัพย์นั้นเนี่ยลดลงแล้วก็คนแคนาดาจะสามารถเนี่ยหาซื้อบ้านที่อยู่อาศัยได้นะครับในราคาที่มันต่ำลงกว่าปกติที่เคยเป็นอยู่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาพักกันก่อนสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปดูครับสหรัฐอเมริกาโดยนาซานั้นเนี่ยตอนนี้ระแวงจีนในทุกเรื่องนะครับล่าสุดนั้นบอกว่าอาจจีนนั้นอาจจะอ้างสิทธิ์ครอบครองดวงจันทร์หากว่าชนะสหรัฐในสมรภูมิการแข่งขันทางด้านอวกาศเดี๋ยวมาตามเรื่องนี้ต่อช่วงหน้าครับ